คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะชมฟุตบอล FC Champions League รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายในช่วงเย็นวันนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศขุนพลกิเลนพยอง FC เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อวานนี้นะครับที่ขุนพลกิเลนพยองสตาฟโค้ชทีมงานของเราได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าคาจิมะจินจูนะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของญี่ปุ่นมานานกว่า600ปีนะครับซึ่งในความเชื่อนี้ก็ว่ากันว่าแขกบ้านต่างเมืองนะครับที่มาพักในเมืองอิบารากิเมืองคาชิมะเนี่ยจะต้องมาสักการะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ก่อนนะครับโดยมีประวัติสร้างมาเกือบ600กว่าปีเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตนะครับซึ่งรอบๆทางเดินของบริเวณศาลเจ้าคาชิมะจินจูเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นซึ่งก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่อายุไม่ต่ำกว่า100ปีเลยทีเดียวล่ะครับและนอกจากนั้นนะครับที่นี่ก็ยังมีสวนของกวางนะครับซึ่งก็เป็นต้นกำเนิดสัญลักษณ์ประจำเมืองคาชิมะแล้วก็โลโก้ของสโมสรคาชิมะเอ็ดเลอร์นั่นเองนะครับ
ซึ่งไฮไลท์สำคัญที่นี่นะครับคือศาลเจ้าของเทพเจ้าแห่งการต่อสู้นะครับว่ากันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของการต่อสู้นะครับก็อยู่ที่คาชิมะจินจูแห่งนี้นี่แหละครับโดยนักกีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นแล้วก็ทีมกีฬาต่างๆนะครับโดยเฉพาะคาชิมะเอลเลอร์เองนะฮะจะมาขอพรก่อนไปแข่งขันนัดสำคัญสำคัญเสมอนอกจากนั้นข้างในศาลก็ยังเป็นห้องโถงสมบัติที่เก็บดาบซามูไรดาบที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นไว้ที่นี่อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นสมบัติของชาติอีกด้วยและที่แน่นอนนะครับพวกเราก็ได้มาขอพรจากศาลคาชิมะจินจูนะครับเพื่อให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นใน FC Champions League รวมไปถึงในโปรแกรมไทยลีกด้วยละครับปกเสกแล้วจริงสีมันต่างกันยังไงพี่ถามไม่ต่างแล้วแต่ความชอบคนเปล่าชอบสีมัน different color is nothing right this is colorColour, yeah, same. Different. And this one is partner. Partner? Oh, good, good partner, yeah. Like relationship? Money? Yeah, I can't see. ออกไปนู่นเอาไปแขวนหน้าบ้านตั้งในห้องรถเหลือเท่าไหร่รถได้ด้วยอ่ะ